ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราไปทำบุญนะครับวัดเขาตะแบกที่ชลบุรีกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปสกายวอล์กนะครับอันนี้ก็จะมีซุ้มนะครับซุ้มถ่ายรูปสวยงามมากนะครับเนี่ยครับนี่เป็นรูปหัวใจนะครับมีต้นไม้นะครับก็มีผู้คนนะครับเยอะมากครับวันนี้นะครับกำลังถ่ายรูปอยู่ครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้สำหรับถ่ายรูปนะครับอันนี้นะครับทางเส้นนี้ก็จะเป็นสะพานที่เดินไปขึ้นเขานะครับที่ไปสกายวอล์กนะครับวัดเขาตะแบกนะครับเนี่ยครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น ผ้านะครับผ้าสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองที่ผู้คนมาทำบุญนะครับก็เอามาผูกนะครับเขียนชื่อเขียนนามสกุลนะครับเพื่อที่จะอธิษฐานนะครับขอโชคขอลาบขอการงานรุ่งเรืองนะครับพวกนี้นะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับอันนี้อยากได้อะไรแล้วก็อธิษฐานนะครับอธิษฐานแล้วก็มาผูกเป็นเนี่ยครับผูกไว้ตามนี่ครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นวิวด้านข้างครับที่เราเดินขึ้นไปนะครับบนเขานะครับเนี่ยอันนี้ก็ผู้คนก็มีเดินลงมาบ้างนะครับนะครับครับนี่ก็จะผูกเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางนะครับก่อนขึ้นเขานะครับผู้คนก็อธิษฐานแล้วก็ปลูกนะครับปลูกไม้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้ก็อยู่ที่ชลบุรีนะครับวัดเขาตะแบกนะครับเที่ยวชลบุรีกันนะครับนี่ผมก็มาจากกรุงเทพนะครับมาจากกรุงเทพขับรถจากกรุงเทพไปก็ประมาณ130กิโลนะครับก็มาขอโชคขอลาบนะครับขอโชคขอลาบเนี่ยครับสีแดงก็ขอให้การงานรุ่งเรืองมั่งคั่งเงินไหลทองนะครับเงินไหลเข้านะครับก็สีน้ำเงินกับภาพแข็งแรงครับครอบครัวมีความสุขนะครับขอโชคขอลาบนะครับขอโชคขอลาบนะครับเนี่ยครับอธิษฐานแล้วครับแล้วก็ผูกไว้ครับผูกเนี่ยผูกไว้นะครับพอผูกเสร็จเดี๋ยวก็เราก็จะเดินนะครับเดินขึ้นนะครับเดินขึ้นเขานะครับเดี๋ยวเราจะไปชมสกายวอล์กนะครับที่เป็นกระจกครับก็เห็นในรูปนะครับเห็นในรูปสวยงามมากนะครับเห็นในรูปสวยงามมากก็วันนี้ก็มาตามรีวิวครับนะครับแลนด์มาร์คของชลบุรีนะครับวันนี้ครับเห็นไหมครับก็เดินนะครับผู้คนก็เดินขึ้นไปนะครับนี่ครับสูงนะครับสูงพอสมควรนะครับแต่ก็เล่นเอาหอมเหมือนกันนะครับเล่นเอาหอมเหมือนกันเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านบนนะครับเนี่ยครับมองดูชลบุรีเนี่ยครับเนี่ยครับบรรยากาศอันนี้ก็จะเดินเข้าไปที่สกายวอล์กนะครับเนี่ยที่เป็นกระจกนะครับอันนี้ก็ด้านหน้านะครับเดินไปนี่ครับก็สูงครับไม่กล้าเหยียบเลยครับผมไม่กล้าเหยียบในขาสั่นนะครับเนี่ยครับบรรยากาศก็มองจากข้างบนก็เสียวพอสมควรนะครับกลัวมันแตกครับเนี่ยคนก็ขึ้นมาเที่ยวถ่ายรูปนะครับสวยงามครับสวยงามข้างบนแล้วก็อีกขยับไปอีกนิดนึงครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับกำลังสร้างนะครับอันนี้ก็องค์ใหญ่มากครับครับองค์ใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยครับกำลังสร้างเนี่ยครับบรรยากาศวิวสวยครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองครับแดดก็ค่อนข้างที่จะร้อนหน่อยครับบ่ายสองนะครับเนี่ยครับพระพุทธรูปกำลังสร้างก็มีช่างมีอะไรกำลังก่อสร้างอยู่ครับนะครับกำลังก่อสร้างองค์ใหญ่ครับครับครับอย่าลืมมาเที่ยวกันครับวัดเขาตะแบกชลบุรีครับสวยงามครับสวัสดีครับ